มาพี่ต่อมาจะได้จบทีนี้ของเสียไม่ได้กับ Demon Head อธิบายตรงนี้ก่อนเรื่องของในกรณีที่เราจะเคลียร์ทุกอย่างด้วยทิเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือต้องตัดสินทั้งคู่เท่าเทียมกันทุกกรณีนะครับทางครับพี่ครับโอเคไหมครับครับพี่ได้ครับได้ทางดับเบิลเฮดโอเคไหมครับได้ครับได้ครับตามนั้นเลยครับทีนี้ในมุมของสตอรี่จะเดินยังไงต่อดีครับหรือว่าจะรอตัดสินก่อนไหมก็ได้ได้ครับเล่นเลยก็ได้ครับเพราะสุดท้ายก็ต้องแจ้งแล้วใช่ไหมเจอเซฟคือน้องๆมันบอกงี้ครับพี่เกตว่ามันขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนไหมครับเพราะว่าเรื่องเล่นมันบอกว่าจะพูดยังไงอ่ะขอเรื่องเก่าให้เคลียร์ก่อนนะครับก็คือเราจะเอาใบทุกอย่างโลมาหมดเลยเนาะใช่ไหมอันนี้คือตามนี้ใช่ไหมตอดถูกไหมใช่ใช่ครับพี่ใช่ใช่คือน้องๆมันอยากเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับแล้วเรื่องเล่นเรามาคุยกับพี่ใต้อีกทีก็ได้ครับพี่ประมาณนั้นมันไม่รู้ดิพี่ต้าคิดว่าไงเพราะสุดท้ายถ้าคือมันโดนอยู่แล้วทั้งคู่อ่ะพอสุดท้ายโดนปุ๊บแล้วต้องรออะไรยังไงอีกไหมคือหรือไงตรงนี้ต้องบอกว่าติดอยู่ละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือจำนวนเท่าไหร่กันนะคิดว่าไงกันตรงนี้ผมไม่มีทางออกให้เลยว่ะถ้าจะเอาใบใช่ไหมครับผมมองว่าพี่ต้าตัดเป็นในนี้ไปเลยดีไหมตัดเป็นสตอรี่เล่นแล้วก็ดูวันเอาประมาณวันสองวันผมมองว่าน่าจะมีก็น่าจะได้ใบกันแล้วแหละถ้างั้นอ่ะก็ดีเหมือนกันจะได้เคลียร์ตรงนั้นไปแล้วก็อันเอางี้ไหมครับพี่เกตพี่เกตเอางี้ไหมคือไอ้เรื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เอางี้ดีกว่าตรงเนี้ยผมขอเสียไม่ได้กับแบมเบิลเฮดไปเคลียร์กันมาให้ผมได้ไหมนี่ไงครับพี่ผมจะหรือว่าจะให้ไปคุยกันเองก่อนอ่ะแล้วแต่คือตรงนี้ก็ได้ครับตามสบายคือลองฟังก่อนนะครับพี่ต้าคือน้องมันน้องฟังผมว่าเขาอยากให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนผมว่าก็โอเคเหมือนกันถ้าเคลียร์ไปแล้วเรื่องตรงนี้จบไปต่อไปก็เป็นเรื่องของพี่เกตที่พี่เกตถามว่าเรื่องตีมาพี่ถูกไหมประมาณวันสองวันผมว่าก็น่าจะเคลียร์จบแล้วแหละเรื่องใบแล้วก็มาคุยเรื่องตีอีกทีก็ได้ครับมันจะได้เล่นเต็มที่ทั้งคู่ด้วยนะนั่นหมายความว่าอีก2วันเราจะมาตกลงเรื่องใบกันหมายถึงใบที่จะเล่นกันกี่บาทใช่ครับใช่ครับพี่เราพี่ตาคิดว่ามันจะกี่วันจบครับผมก็คิดว่าไม่เกิน2วันผมก็อยากให้พวกตัวนั้นผมก็อยากให้แม่งเคลียร์กันให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วค่อยสตอรี่ต่อไปอ่ะตอนนี้เก่ายังอยู่เลยยังไงพี่เกตว่าไงครับดาบถ้าก็ถ้าแล้วถ้าสมมุติ2วันแล้วถ้ามันยังไม่มีเรื่องใบอย่างนี้ขึ้นมาคือพี่ต้าจะให้เป็นยังไงครับในออกแบบยังไงต่อก็ต้องตามสตอรี่แล้วนะเสียไม่ได้ได้ครับพี่ได้เพราะว่ามันต้องเดินอ่ะมันต้องเดินอ่ะสุดท้ายมันก็ตามไม่ได้อยู่ดีพี่ตามันก็จะเป็นในรูปสมมุตินะง่ายๆคืออีก2วันพอเรามายิงกันตรงนี้เสร็จมันก็จะเหมือนเดิมถ้ายังไม่ตัดสินเรื่องใบขึ้นมาก็ต้องรออยู่ดีจริงไหมพี่ยังก็ตีไม่ได้เหมือนกันเนาะมันก็ต้องฝากพี่ต้าไปตามไปจี้เรื่องนั้นให้ได้ไม่ส่วนในมุมเอาเป็นว่าในมุมถ้าเบื่อ2วันเรื่องนี้ไม่จบอ่ะแล้วทางผมกับเสียไม่ได้ก็คือตามได้มันเห็นแล้วกันถ้าได้ไม่บอกว่าต้องลุยแล้วต้องใส่แล้วก็ตามนั้นดีๆมั้ยครับได้ครับได้ใช่ครับก็เบื่อ2วันนั้นแต่ผมว่าจะไปดําเนินการให้เรียบร้อยแหละส่วนในกรณีที่มันไม่เรียบร้อยทีนี้ก็แล้วแต่ได้มันเห็นเลยว่าจะเอาเลยหรือจะ
รออะไรก็ผมว่าน่าจะทันครับพี่เกตแค่2วันเองได้มันจะได้เคลียร์ตรงนี้ไปด้วยเรามันจะได้เล่นเต็มที่กันด้วยผมว่าโอเคได้ครับในอีก2วันนะพี่ต้าครับแต่ก็คือมันตรงกับวันไหนวันที่14เนาะถูกมั้ยพี่ครับ14หรือ15 15มันลอยกระทงผมว่าเรา14เคลียร์ให้ทันก่อนวันที่14ผมว่า14เวลาเนี้ยเรากลับมาเจอตรงนี้อีกครั้งนึงดีกว่าประมาณ14เวลานี้ก็เข้า15เนี่ยประมาณนั้นก็ได้ครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วทั้ง2ฝ่ายพยายามจะเคลียร์ใบเพื่อเคลียร์อะไรให้มันโล่งอ่ะจะโดนจะอะไรแล้วแต่กูพร้อมยืดอกหมดแล้วแต่มันจะไม่ใช่การสาดใบแล้วสุดท้ายคือเหมือนเดิมใช่ไหมเกตว่าไงตอตีว่าไงอันนี้ผมให้คำตอบหมายถึงว่าจะตีอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับหมายถึงว่าอันหลังจากสาดใบกันเสร็จเนี่ยมันเข้าใจว่าทุกคนอยากจะเคลียร์อยากจะยืดอกผิดก็คือรับไปมันจบไปแล้วทีเว้ยมันถือกันไว้อยู่อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือจะไม่ใกล้การสาดใบแล้วกลายเป็นโอ้โหมองหน้ากันไม่ติดใช่ไหมมันเอาตรงๆคือเรื่องใบอ่ะพี่มันพวกผมเคยเล่นกันมาหลายครั้งแล้วบางทีเล่นกันถ้าไม่แจ้งก็คือไม่แจ้งทั้งคู่ถ้าแจ้งคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็แจ้งแค่นั้นเองครับถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิดตามงั้นแล้วรอบนี้ถือว่าเคลียร์ใบแล้วกันได้แล้วยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงได้ครับพี่ดันโอเคครับแยกย้ายครับขอบคุณมากครับได้นายกกับเขาจะไม่ลำบากใจด้วยก็พูดตรงขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองฝ่ายมากเลยครับแยกย้ายครับพี่ครับผมครับพี่ต้าขอบคุณครับพี่ครับพี่เกตครับว่าไงครับผมเอาแม็กลาเรนนะพี่แล้วผมเอาคืนนี้เลยครับพี่โอเคแม็กลาเรนนะใช่ครับพี่วันเท่าไหร่ครับผมพี่วันเท่าไหร่ครับ 1M ครับ 1M โอเคครับพี่จองนะครับเดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวผมไปเอาเลยครับพี่ได้ครับฮัลโหลพี่เกตพี่ว่าไงฝ่ายพี่อย่างงี้พี่โดนใบแดงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาของมาให้ผมนะ604อะไรของมึงโดนอะไรโดนเรื่อง604พี่ขอของหน่อยเดี๋ยวพี่โดนใบแดงไปเดี๋ยวของหายพี่เอามาให้ผมดีกว่ามา604กันไว้ก่อนไงจะโดนใบแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามาก่อนได้ไหมล่ะพี่ไอ้เหี้ยนี่หิวหิวเกินตัวมึงยังไม่ซ่อมเลยมึงก็ยอมให้มันเนื้อพอเรียนใบก็รอเรียนใบลอยกระทงชิวรอ2วันวันที่14แดงวันที่15ปลดชิวมึงฟังนะก็คือก็ตามนั้นในเมื่อแต่จริงๆกูก็คุยไปแล้วเรื่องใบอ่ะสุดท้ายอ่ะมันมีโดนอยู่แล้วเราอ่ะคนนึง2คนอ่ะแค่ประมาณนั้นอ่ะแค่นั้นเองส่วนใครตัวยืนตัวอะไรก็โดนกันไปตามระเบียบแค่นั้นเองตัวยืนโดนอะไรอ่ะโดนใบแดงอ่ะแดงเลยเหรอแดงรู้ได้ไงรู้มายืนทำไมแดงรู้ปีหมดอ่ะเดี๋ยวตัดมาเป็นใบส้มนิดนะจืดเลยนะก็ทำไมกูถึงไม่รู้อ่ะมึงยังรู้เลยว่ากูโดนใบแดงแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ก็เหมือนกันกูก็ไม่รู้กูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกันกูก็พูดเรื่อยเปื่อยอย่างที่มึงพูดเหมือนกูน่ะเมื่อกี้น่ะก็นั่นแหละมันก็ตามนั้นใครผิดก็ว่าแล้วก็อีกประมาณ2วันเดี๋ยวเราไปเคลียร์เตรียมรถเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันนี่เอากันพังเลยไหมครับพี่เงาตีกี่ใบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เอาง่ายๆนะพี่มองว่าเล่นใบกันเสร็จปุ๊บอะตามหลักนะการแจ้งใบพอมึงเล่นใบกันเสร็จแล้วมาตีกันต่อมึงคิดหรอว่าหลังจากนั้นจะไม่แจ้งกันต่อมันแจ้งกันเหมือนเดิมแต่แค่อย่าพลาดกันแค่นั้นทำใครผิดก็ว่าไปตามผิดแค่นั้นเองรับสภาพมันให้ได้นั่นแหละตามนั้นเลยใครพลาดมาระวังโดนซดนะครับซดเพราะว่าอย่าไปหาพี่เกตพี่เป็นไรผมก็พี่ผมผมรักพี่ผมพี่เป็นอะไรแล้วกูเป็นอะไรเป็นพูดอะไรพี่เกตเป็นพี่ผมไงแล้วกูจะพูดว่าอะไรผมรู้พี่จะพูดอะไรพี่รู้อยู่แก่ใจพี่กูจะพูดว่าอะไรพี่ติดแซกเกอร์กูจะพูดว่าอะไรบอกว่าพี่รักผมใช่ไหมล่ะไม่ใช่อ่ะมัวจัดคือพี่ไม่รักผมใช่ไหมพี่เกตต้องไหมดิ